วันนี้ผมมั่นใจว่า perfect day ลูกค้าผมแฮปปี้เจอของทุกชิ้นแน่นอนไม่เจอสินค้าที่อยากได้หนึ่งผมเนี่ยพยายามเก็บเลเวลนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมเลเวล82แล้วนะครับแต่ว่าเงินเราเนี่ยเรามีแค่แสนนิดๆการที่เราจะปลดล็อกใบอนุญาตทั้งหมดเนี่ยหูไม่พอครับเลเวล81เนี่ยมีใบทั้งหมด4ใบเลยที่เราจะต้องปลดล็อกนะครับอาจจะต้องปลดไปทีละ2ใบแล้วก็ค่อยๆเก็บเงินก่อนนะคุณผู้ชมนะใจผมก็อยากจะปลดหมดเลยแต่ว่าเงินมันหายากครับอนุญาตนะครับผมเราจะปลดใบแรกก่อนใบแรกเนี่ยจะมีเค้กมันฝรั่งนะครับแล้วก็ครีมช็อกโกแลตบาร์บาร์ใบที่2เนี่ยจะมีน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับมีกระดาษทิชชู่แล้วก็ยาสีฟันเพิ่มเติมงั้นจัดมาก่อน2ใบนะครับผมเหลือเงิน 33,000 รายจ่ายก็เยอะด้วยนะพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราลดราคาเหลือ1บาทเนี่ยอาจจะต้องยกเลิกโครงการนี้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมฮะ หาเงินก่อนนะคุณผู้ชมขออนุญาตนะยกเลิกโครงการ1บาทไปก่อนนะครับโอ้โห1บาทเนี่ยเหม็นก็สถานเหมือนกัน แต่น้ำนี่ไม่ค่อยเจ็บมากครับเพราะว่าต้นทุนราคาน้ำไม่ได้สูงนะครับนี่เดี๋ยวปรับเลยขออนุญาตนะครับขออนุญาตกลับมาในราคาความเป็นจริงนิดนึงนะครับคุณลูกค้าครับ 2.12เรียบร้อยเราปรับกลับมาราคาปกติแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็เราจะสั่งของใหม่เลยครับพวกบินพวกอะไรอย่างงี้ผมจ่ายหมดแล้วนะฮะของใหม่เนี่ยจะอยู่ล่างสุดเสมอนะครับอู้ยได้ยาสีฟันเพิ่มมาของใหม่ๆทั้งนั้นเลยได้ขนมได้เค้กครีมช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ได้น้ำแร่ใหม่ด้วยงั้นผมสั่งเลยครับแบบไม่ช้ามีทั้งหมด11รายการใหม่นะครับลูกน้องเราน่าจะอ่ะเดี๋ยวรอให้เขาแบกไปเก็บก่อนเราจะได้ไม่งงนะคุณผู้ชมเท่าที่ผมดูเนี่ยตอนนี้เนี่ยลูกค้าเรามีความหลากหลายมากคุณผู้ชมหนังสือก็ขายดีนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ขายดีเหมือนกันนะครับแต่ด้วยพื้นที่ในร้านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคับแคบจริงๆเราสามารถอัปเกรดร้านเพิ่มได้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมดูเราขยายร้านเพิ่มได้ครับแต่ขยาย1ครั้งใช้เงิน 64,500 ขยายครั้งต่อไป 72,000 โอ้โหคือหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่ไหวครับในการที่จะขยับขยายร้านนะฮะอันนี้เอาของมาเติมกันเสร็จหมดยังอ่ะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสั่งใหม่อีกเซตหนึ่งคุณผู้ชมเอ้าเขาไปเติมที่ไหนอะทำไมในสต็อกไม่มีอะเดี๋ยวมึงเติมตรงไหนเนี่ยนี่ไงอันนี้จะเป็นของใหม่หมดเลยคุณผู้ชมเออทำไมในสต็อกไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขึ้นเรียงก่อนเผื่อที่จะเรายังไม่ได้เรียงขึ้นชั้นไงเออตรงนี้มันเลยยังไม่ขึ้นแสดงนะครับเราจะเอาชั้นมาเดี๋ยวหีด้วยร้านมันคับแคบจริงๆเหม็นอยากจะยัดเข้าไปให้หมดเลยแต่ตอนนี้คือจำนวนเชลมันก็เยอะนะคุณผู้ชมหรือเราจะต่อตรงนี้ออกมาเล่นมุกเดิมอาจจะต้องเป็นแบบนั้นไปก่อนนะครับชั้นวางแบบครึ่งนะครับเราเอามาเพิ่มสัก2ก่อนดีกว่าเดี๋ยวดูเนื้อที่หน้างานอีกทีนึงคุณผู้ชมแต่น่าจะได้เยอะนะถ้าออกมาในรูปแบบนี้น่าจะได้อีก4ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าเราขยายออกมาอีกได้ไหมคุณผู้ชมได้เนาะยังพอได้อยู่นะครับคือพื้นที่ในร้านมันถูกจำกัดมากเลยอ่ะผมอยากจะขยายร้านแต่เงินเราไม่มีเอ้ยชีวิตขยายเท่านี้ก็ไม่แย่คุณผู้ชมเสริมๆตรงนี้มานะครับเอาสินค้าใหม่มาลงลูกค้าเขาจะได้จำได้ว่าอ๋อเวลาสินค้าใหม่ๆเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้มองในมุมดีโอเคเราจะของที่เราซื้อใหม่มาไปเรียงนะครับอันนี้เป็นยาสีฟันคุณผู้ชมยาสีฟันมาเยี่ยวนี่เราเปิดร้านตั้งนานร้านเราไม่มียาสีฟันขายนะคุณผู้ชมรู้ไหมเนี่ยอันนี้จะเป็นกระดาษทิชชู่แบบใหม่คุณผู้ชมครับขึ้นเชลนี้เลยเหรออู้มันใส่ได้แค่นี้อะกระดาษทิชชู่ใส่ได้น้อยมากเนี่ยแค่นี้หมดแล้วคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นกระดาษทิชชู่เหมือนกันครับเอามาอยู่ฝั่งนี้เนี่ยหมดแล้วเต็มเลยขนาดทิชชู่นี่มีหลายแบรนด์มากนะฮะแล้วก็จะมีอันนี้น้ำยาปรับผ้านุ่มเต็มเลยเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ถ้าอย่างนี้ลูกค้าเข้าเยอะเนี่ยไม่ได้นะคือจำนวนวางมันน้อยครับแค่6ขวดเองผมมองว่ายังไงเด็กหลังร้านเราเติมไม่ทันครับเราต้องวางเชลมากกว่านี้คุณผู้ชมเราไม่อยากให้ร้านมันลงด้วยนะครับแต่
มันบีบเราเหลือเกินตอนนี้อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมต่อให้เรียงดีแค่ไหนอ่ะแต่พอเราเริ่มเอาของเข้าร้านมากขึ้นมีของใหม่ๆเนี่ยโอ้โหมันจะแบบไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้ในหัวเลยอ่ะอันนี้นะครับวางเลยวางเลยอันนี้เป็นแบบแพ็คนะฮะอันนี้เป็นเค้กครับเริ่มวางมั่วแล้วผมผมเอาเค้กไว้ฝั่งนี้ดีกว่าเพราะว่าอีกอันนึงก็เค้กเหมือนกันครับที่เราเพิ่มมาใหม่ก็จะมาอยู่ตรงนี้กูบอกแล้วแป๊บเดียวนั่นแหละกลับมาเละเหมือนเดิม แล้วก็จะมีช็อกโกแลตครับก็จะเท่ากับหมดแล้วนะของใหม่คุณผู้ชมที่จะเป็นน้ำครับนี่น้ำหยิบไม่ถึงตู้เย็นก็ต้องเสริมครับอาจจะต้องวางก่อนนะครับแล้วก็เอาอันที่ซ้ำเนี่ยออกมาก่อนนะคุณผู้ชมอย่างอันนี้คือเรามีเยอะเกินแต่นี่มันเป็นเบียร์ไงต้องเรียงดีๆครับน้ำเรามีซ้ำไหมจะมีด้านล่างคุณผู้ชมที่เป็นแหนกโค้กเห็นป่ะมันจะซ้ำกันแล้วเราต้องเก็บอันนี้อันนึงแล้วเราก็จะเอาน้ำนี้ไปใส่ราคาด้วย 3.5 จะเหลือช็อกโกแลตที่เรายังไม่ได้ใส่นะครับ 3.5 เมื่อกี้เติมนี้ไปก็จะมีเค้กครับใส่ราคาก่อนเดี๋ยวลืม 5.93 ครับเค้กอันนี้จะเป็น30เลยเหรอวู้คือเมืองนอกเนี่ยเราอาจจะมองอู้ทำงานได้เงินเยอะอยู่เมืองนอกเนี่ยรวยเงินเดือนเนี่ยเดือนละเป็นแสนแสนแต่เห็นค่าของชีพเขาเนี่ยคุณผู้ชมมันก็สยองเหมือนกันนะครับบ้านเราเนี่ยข้าวจานละ50-60เมืองนอกนี่จานละเป็น100-200นะคุณผู้ชมนะค่าของชีพเขาสูงครับแต่แปลกครับบ้านเราเนี่ยค่าของชีพก็สูงนะแต่รายได้เนี่ยทำไมมันต่ำก็ไม่เข้าใจนี่คือเราใส่ราคาหมดแล้วนะคุณผู้ชมจะเหลือช็อกโกแลตครับเดี๋ยวผมขอดูถ้าผมเอาช็อกโกแลตอันนี้ออกได้ป่ะเอามาวางแทนนูเทลล่าตรงเนี้ยคือเนื้อที่มันไม่ได้แล้วอะได้โปรดคุณผู้ชมเข้าใจเหม็นด้วยนะฮะเนื้อที่มันไม่ได้จริงๆครับช็อกโกแลตจะเป็นอันนี้ครับนี่น่าจะได้มั้งเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวลองดูเรียบร้อยเรามาดูหลังบ้านอ่ะตอนนี้ขึ้นเชลหมดแล้วนะครับมับอ่ะเดี๋ยวเราจะสั่งสต็อกของมาเพิ่มด้วยให้มันเต็มนะคุณผู้ชมเราก็จะเร่งเวลานะครับผมให้มันไวขึ้นนะคุณผู้ชมเรียบร้อยนี่เป็นกล่องสุดท้ายครับเข้าคลังทั้งหมดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงโอเคดูดีนะสต็อกดูดีมากครับสต็อกหลังร้านคือเยอะจริงๆตอนนี้คือถ้าเราขายหมดร้านเนี่ยผมบอกเลยว่าเราโคตรรวยมหาเศรษฐีอ่ะคือมีเงินเลยอ่ะผมเลยว่าจะเบาๆเรื่องการสต็อกของหน่อยเอาของในร้านเนี่ยขายออกก่อนเราจะได้มีเงินครับเราจะได้ขยายร้านได้มากขึ้นนะคุณผู้ชมเพราะว่าตรงหลังร้านเนี่ยผมก็อยากที่จะขยายคลังสินค้ามันเหลืออันสุดท้ายแล้วอ่ะที่เราจะสามารถขยายได้ขยายเสร็จมันก็จบเลยคุณผู้ชมงั้นเราจะเปิดร้านเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับอ่ะวันนี้ขอให้เป็นวันไอ้เหม็นมันลืมตั้งราคาเกือบจะหวานเจี๊ยบแล้วไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันมีอะไรที่เราเพิ่มมาใหม่แล้วเราลืมตั้งราคาไหมไม่มีนะมีอะไรปรับเปลี่ยนราคาเพิ่มเติมเพิ่มแต่งหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเช็คครับเดี๋ยวต้องเช็คเพราะผมก็เสียวๆเหมือนกันผมอยากให้ลูกค้าผมเนี่ยแฮปปี้กันทุกคนคือมันจะต้องเป็นเพอร์เฟกต์เดย์ทุกวันนะไม่ใช่ว่าแบบเพอร์เฟกต์มั่งไม่เพอร์เฟกต์มั่งอะไรอย่างเงี้ยอู้นี่ขึ้นขออนุญาตนี่ว่างๆนี่เราจะต้องมาเช็คตรงนี้นะคุณผู้ชมว่ามีการปรับขึ้นลงตลอดนะครับแล้วเราก็ไม่ค่อยที่จะเดินมาดูด้วยเชิญเลยครับสวัสดีครับคุณลูกค้าโอ้โหทำไมวันนี้ลูกค้าเยอะจังวะเยอะผิดปกตินะคุณผู้ชมปกติลูกค้าผมไม่เข้าร้านเร็วขนาดนี้นะเชิญเลยครับด้านในเลยฮะขาดเหลืออะไรแจ้งเมนหรือว่าแจ้งเคาน์เตอร์คิดเงินได้เลยนะครับมีเด็กๆคอยเติมของอยู่ไวๆหน่อยไวๆอย่าให้ลูกค้าต้องรอเร็วหน่อยเฮ้ยต้องทำงานไวกันหน่อยโอ้โหลูกค้า8เช้าเลยคุณผู้ชมนี่ยังไม่เที่ยงเลยนะเงินเข้าร้านแล้วนะนะไม่ต้องต่อคิวเลยครับผมตอนนี้เคาน์เตอร์ว่างแบบบึ้มๆเชิญเลยครับแล้วตอนนี้ร้านเรามีสินค้าใหม่นะครับผมน้ำอัดลมเป็นแบบกระป๋องแบบยกแพ็คหรือว่าจะเป็นยาสีฟันนี่ของดีบางคนอาจจะมีกลิ่นปากแต่ไม่รู้ตัวเช็คกันก่อนได้กระดาษทิชชู่เราก็มีเพิ่มมาขนมตรงนี้ก็มีให้เช่นเดียวกันครับนี่สินค้าใหม่เพียบน้ำยาปรับผ้านุ่มก็มีเค้กแบบใหม่อร่อยกินเนี่ยแบบละลายในปากแทบจะไม่ต้องกลืนคือมันละลายแบ
แล้วมันก็ซึมเข้าเหงือกเข้าฟันไปเลยแต่ลูกค้าเริ่มรอแล้วเดี๋ยวเหม็นต้องเปิดเหม็นต้องเปิดหน่อยเปิดช่องให้ลูกค้ารอเชิญทางนี้เลยครับถ้าเคาน์เตอร์ไหนรอนานเกินไปเคาน์เตอร์เหม็นยินดีให้บริการเลยครับรีบหาเงินรีบหาเงินผมอยากจะปลดล็อกอีก2ใบที่เหลือคุณผู้ชมเพราะเราเลเวล82แล้วเนี่ยมันเลยมาตั้ง1เลเวลแล้วนี่ไม่มีใครมาคิดเงินกับเหม็นเลยเหรอเหงาจังเลยครับอยากคิดเงินครับมีลูกค้ามาคิดเงินกับเหม็นหน่อยไหมครับคิดเงินกับเหม็นหน่อยครับเงียบเลยหรือว่าเราอาจจะต้องรอช่วงตอนกลางคืนหน่อยหรือเปล่าคือตอนนี้ยังไม่ยุ่งมากคุณผู้ชมลูกค้าก็ยังไม่ได้เข้าร้านเยอะหรือคนผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนแรกคุณผู้ชายได้เลยครับผมบัตรเครดิตนะครับเนี่ยคุณผู้ชายไม่ต้องไปยืนรอเลยคือเหม็นเป็นหัวหน้าความเป็นหัวหน้าคิดเงินว่องไวถูกต้องเที่ยงธรรมที่สุดเชิญเลยครับเหม็นว่างนะครับตรงนี้ว่างเด้อเชิญว่างสินค้าเชิญว่างสินค้าขวดเดียวได้เป็งว่ะมีแต่พวกขี้เหนียวซื้อของไปไว้ที่บ้านตุนๆกันไว้วันใดฝนตกรถติดได้ไม่ต้องขับออกมาซื้อกันไม่เข้าใจเหมือนกันคนสมัยนี้ของหมดเหรอคุณผู้ชมอุ๊ยของหมดแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยเด็กของหมดมาได้เลยครับเอาละเริ่มมีคนมาคิดเงินกับเคาน์เตอร์ผมแล้วคุณผู้ชมมันเริ่มยุ่งแล้วไงเรียบร้อยครับบัตรเครดิตนะครับเรียบร้อยจ้ะมาเลยจ้ามาเลยมาเลยโอ้โหซื้อเยอะนะครับเนี่ยออกแนวแม่บ้านเลยคนนี้โอ้นี่เฮ้ยผมเป็นห่วงตรงนี้จังเลยอ่ะไอ้น้ำยาเม็ดทำความสะอาดเนี่ยยังไม่เอามาเติมกันเลยนี่หยิบไปนี่หมดจะทำไงล่ะที่นี่อ่ะได้ครับเฮ้ยเด็กๆเติมของกันหน่อยหรือหมดหรือหลังร้านสต็อกหมดเด้อๆๆๆๆๆๆๆ79 93 123อ่ะเรียบร้อยครับเชิญวางสินค้าได้เลยอุ๊ยผมเป็นห่วงจังเลยคุณผู้ชมมาเติมแล้วโอเคใช้ได้วิ่งมาเติมเอาของมาเติมกันหน่อยหลังร้านนี่ของปึ๊บเหลือแค่พวกเองเอามาเติมช่วยพี่หน่อยเฮ้ยเรียบร้อยจ้ะเชิญวางเลยจ้ะวันนี้กระดาษทิชชู่แบบใหม่นะคุณผู้ชมเรียบร้อยขอบคุณมากนะครับจ่ายเป็นเงินสดด้วยพอดีเป๊ะจ่ายเป็นเงินสดทอน47เรียบร้อยจ้ะเชิญวางสินค้าเลยจ้าอันนี่ขอเอาของมาเติมแล้วนะใช่เลยขอบคุณจ้าลูกค้าคนไหนรู้สึกว่ารอคิวนานเกินไปตรงนี้เคาน์เตอร์นี้ว่างนะจ๊ะเชิญเลยจ้าสินค้าอะไรขาดหาอะไรไม่เจอแจ้งเหม็นได้เลยนะจ๊ะเชิญเลยจ้าวะอุ๊ยไม่เจอไก่เวลาโอ้โหเด็กเติมของกันไม่ทันไอเติมไม่ทันไม่ว่าหรอกหรือหลังร้านไก่หมดหรือเปล่าอันนั้นคือเป็นความรับผิดชอบของผมทอนผิดเลยเนี่ยความรับผิดชอบของเรานะคุณผู้ชมถ้าไก่หมดเนี่ยคือเราผิดนะคือเขาต้องการจะเดินเอาไก่มาเติมนั่นแหละแต่ว่าไก่หลังร้านมันหมดเนี่ยเฮ้ยเนี่ยอ๋อนี่อ๋อเติมไม่ทันคุณผู้ชมจ้าคือไก่หลังร้านมีครับแต่เด็กเติมกันไม่ทันโอ้โหเสียหายเลยอู้อย่างนี้คือเสียหายครับเอ้ยจะร้องเลยรอบนี้คุณลูกค้าไม่ขาดอะไรใช่ไหมฮะโอเคครับขอโทษคุณลูกค้าคนนั้นด้วยที่หาไก่ไม่เจอเด็กเติมของไม่ทันคนดูเนี่ยที่เหลือคือฟรออย่าเศร้าว่านี่ซีเรียสเลยเนี่ยคุณผู้ชมว่าเราจะต้องซื้อตู้ใหญ่เพิ่มมาขายไก่โดยเฉพาะเลยคือลูกค้าเนี่ยซื้อไก่กันเยอะมากนะครับวันนี้ก็หมดโอ้โหอันนี้ก็หมดครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยโหวันนี้ลูกค้าดุมากไม่ถูกหวยที่ไหนกันมาวะและคนสุดท้ายของค่ำคืนนี้ก็เรียบร้อยขอให้มีคนเดียวคนที่เราเห็นนั่นแหละที่หาไก่ไม่เจอขอคนเดียว
ลูกค้าในร้าน103คนไม่เจอสินค้าถึง3น่าจะเป็นไก่กับเม็ดล้างจานหรือเปล่าคือผมไม่ชัวร์เนี่ยส่วนใหญ่ในสต็อกก็คือเหลือเยอะกันครับเนี่ยจะมีอันเนี้ยเราไล่ดูเลยอันไหนสต็อกไม่พร้อมวันนี้ต้องไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยคุณผู้ชมโอ้สั่งได้มากกว่า10แล้วเหรอตอนนี้โอ้โหเกมอัปเกรดมาน่าจะไม่รู้ผมไม่รู้ไงอ่ะตอนนี้ของมาเติมหน้าร้านแล้วนะคุณผู้ชมเด็กๆก็กำลังไล่ของเติมอยู่นะครับผมจะต้องแก้เรื่องไก่ผมจะลงตู้แชร์เพิ่มเลยเพิ่มให้ไก่โดยเฉพาะเลยผมกับไก่นี่มีปัญหากันมากนะคุณผู้ชมนี่ขนาดเราวางแบบ3ช่องแล้วนะตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่เพียงพอคิดดูแล้วกันว่าคนมันกินไก่กันเยอะแค่ไหนอ่ะอันนี้ผมจะขายทิ้งเลยนะครับแพ็คลงกล่องแล้วขายเลยครับเดี๋ยวผมจะซื้ออันใหญ่มาครับตอนนั้นที่ไม่กล้าใช้อันใหญ่เนี่ยเพราะกลัวว่ามันจะแบบลกลุงลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือไม่ได้แล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วเราจะซื้อตู้ฟิตมาใหม่2อันนะครับเป็นแบบอันใหญ่เนี่ยตู้แช่แข็งเนี่ยเอายาวเลยไหมเอายาวเลยเหม็นคือเน้นไก่เลยอ่ะไอตัวปัญหาเนี่ยนี่เลยคือให้เต็มเลยสำหรับไก่เนี่ยนี่อ่ะเต็มอ่ะให้เด็กๆเอาไก่มาเติมของกันคุณผู้ชมเอาแบบแน่นๆรอบนี้ไก่ต้องไม่มีปัญหาครับไก่เนี่ยจะถูกจัดเหมือนกับพวกมันฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคือของมันใหญ่นะครับแต่ว่ามันฝรั่งเนี่ยเราให้เต็มเลยมันก็เลยแบบไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้นะครับแล้วที่เหลือที่มีปัญหาตอนนี้เท่าที่ผมดูยังไม่ค่อยมีนะโดยรวมโอเคแฮปปี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราเช็คสต็อกหลังร้านด้วยว่าไก่ตอนนี้เนี่ยเรามีเหลือมากน้อยแค่ไหนคุณผู้ชมไก่หลังร้านเหลือ13นะครับซึ่งก็สั่งเพิ่มได้ครับใช้ไก่เยอะมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยของมันยังไม่ขึ้นเชลครับเพราะว่าพวกเด็กๆไล่เติมหน้าร้านกันอยู่เดี๋ยวผมพยายามช่วยด้วยจะพยายามเท่าที่ตัวเองจะพอจำได้นะครับเอาชั้นวางเต็มแล้วครับเวรกรรมอันนี้จะเป็นของใหม่อันนี้พอจำได้ไก่อยู่ไหนวะไก่อะยอมแพ้จำไม่ได้โอ้โหวันนี้ใช้เวลาในการเติมสินค้านี่ขนาดผมเร่งสปีดนะยังใช้เวลาในการเติมสินค้าเยอะมากๆคุณผู้ชมมันบ่งบอกครับว่าสินค้าเนี่ยถูกขายออกไปจากร้านเนี่ยเยอะมากจริงนะครับนี่คือผมเร่งแล้วนะเนี่ยแสดงว่าของคือหมดแบบหมดเชลกันเลยอะคุณผู้ชมทั้งตู้น้ำทั้งของที่อยู่บนเชลเนี่ยน่าจะหมดเกลี้ยงเลยนะครับไก่มาเติมจนครบแล้วนะฮะตอนนี้โอ้โหนี่เอา4รอบนี้หมดที่มันรู้ไปมึงกันให้หมดนะเรียบร้อยเนี่ยขออนุญาตดูหน่อยหลังร้านเป็นอย่างไรอู้สต็อกดีทรงดีแต่เมื่อกี้ผมแอบเห็นแดงๆอยู่เดี๋ยวเราไล่นิดนึงคุณผู้ชมไก่เหลือ5ไก่ออกมาเพิ่มเลยทิชชู่เพิ่มนี่ไงคือถ้าเราไม่มาเช็คตรงนี้นี่คือเจ็บปวดเหลือหลายนะคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาเปิดร้านแล้วเนี่ยนะครับแล้วลูกค้าเข้าตลอดเนี่ยมันจะไม่มีเวลามานั่งตรวจเช็คอะไรอย่างนี้เลยอุ๊ชั้นเต็มแล้วครับผมต้องซื้อชั้นวางหลังร้านเพิ่มครับผมถึงบอกไงว่าเกมนี้มันมีอะไรให้ทำตลอดมีให้แก้แทบจะแบบวินาทีต่อวินาทีเลยได้อยู่เติมครับเติมชั้นโอเคสวยเอาล่ะเติมกันล่ะเดินเติมกันเข้าไปเยี่ยมวิลลี่กูดงั้นเราเปิดร้านกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่เสียเวลานะครับมาไหนดูสีดูดีนะน้ำใหม่ของเต็มแน่นๆเป็นห่วงครับเป็นห่วงอันนี้มากนะฮะแต่ผมว่าพอไหวนะทำไมเด็กไม่เอามาเติมไม่ครบอ่ะผมกดสั่งมาแล้วนะเฮ้ยเอ็งเอาดีๆนะทำไมเอ็งไม่เติมของกันเนี่ยหลังร้านไป40ยืนบื้อเป็นสักกระเบือเลยของมันขาดอยู่เนี่ยเวละกูเติมเองแต่ถ้าเราเติมเองอ่ะเด็กในร้านมันจะเกิดอาการชินนะอ๋อเราไม่ต้องเติมหรอกเดี๋ยวผู้จัดการก็มาเติมให้ไม่ได้นี่อย่างน้อยก็ยังมีคนที่มีจิตใต้สำนึกเหรอวะเดินไปเลยคือเดินตามเลยครับนี่เอ้าไม่ใช่ดิวะแต่คนนี้สิของจริงนี่คนนี้ล่ะคนนี้ล่ะมึงไม่เติมมันนั้นนะเริ่มหยิบน้ำหยิบของกันแล้วนะครับผมนี่ลูกค้าเริ่มเข้าโอ้โห
ว่านะเราต้องมีจัดโปรโมชั่นว่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะเรียกลูกค้าเข้าร้านมากกว่านี้ผมอยากให้ลูกค้าทะลุ120-140เลยอ่ะก็อยากจะทำเงินไม่ค่อยมีวะคือการจัดโปรเนี่ยรายได้เรามันก็ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วก็จะลดลงไปอีกนะครับใบอนุญาต81ถ้า2ใบเกือบ 70,000 นะคุณผู้ชม 60,000 ปลายๆนะครับโอ้จะมีหนังสือเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยคุณผู้ชมนะครับแล้วก็จะมีเค้กช็อกโกแลตแท่งนะครับผงช็อกโกแลตน้ำตาลแล้วก็โยเกิร์ตเพิ่มเข้ามาแบบใหม่ครับอย่างได้ว่าผมอยากให้ลูกค้ามีความหลากหลายในการได้ซื้อของนะครับตอนนี้ก็ลูกค้าก็มีของให้เลือกเยอะแล้วนะคุณผู้ชมเนี่ยหยิบชากันไป3เลยอ่ะเป็นคนชอบกินชานะครับอ่ะหยิบกันไปสปาเกตตี้อ่ะหยิบชาอ่ะอูเดินกันตอนนี้ไหลชนกันแล้วคุณผู้ชมคืนนี้จบร้านเนี่ยน่าจะได้ประมาณสัก 50,000 มั้ยผมเดานะน่าจะแถวๆ 50,000 นะครับแต่ทำไมวันนี้รู้สึกว่าคนมันน้อยๆคุณผู้ชมโหนี่เดินเข้ามานี่1 2 3 4เสื้อขาวอีกคนนึงเป็น5หรือเปล่าพี่ผู้ชายเสื้อขาวคนนี้จะเดินเข้าร้านใช่มั้ยเอาล่ะองศาในการเดินเบี่ยงอย่างงี้แล้วเดินผ่านไปเลยเว้น อันนี้หมดแล้วนะคุณผู้ชมไอ้เม็ดทำความสะอาดนี่คือหมดแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสักพักได้ครับขยันขัดตอนกูพูดเรียบร้อยครับเชิญวางสินค้าได้เลยครับงิ่ม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 คิดเงินบันจริงๆเรียบร้อยจ้ะโอ้สยามมากโอ้ย255เรียบร้อยจ้ะเชิญวางจ้ะนี่5 โมงครึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวผมต้องไปเปิดไฟแล้วนะครับพร10เรียบร้อยจ้ะเชิญเลยจ้ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราแวะไปเปิดไฟก่อนคุณผู้ชมเปิดไฟนี้แล้วก็ไปเปิดไฟหลังร้านด้วยอ่ะเวลาเติมของจะได้มองเห็นด้วยนะครับคนไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะผมว่าคนไม่ได้เยอะเท่าเมื่อวานนะครับแต่ที่สำคัญคือลูกค้าต้องแฮปปี้ต้องเพอร์เฟกต์เดย์โหซื้อไก่เยอะมากเป็นห่วงไก่เลยเนี่ยเดี๋ยวคิดเงินเสร็จเดี๋ยวไปดูไก่กันหน่อยนะคุณผู้ชมขอดูไก่หน่อยนะครับกลัวที่ไหนนี่พวกมึงแดกไก่กันให้เป็นเกาเลยนะฉันวางสินค้าเลยจ้าโอ้ถั่วเยอะมากจริงๆเขาโอ้แม่งทอนนี่มึงเข้ามาแลกเงินมั้ยเนี่ยเรียบร้อยจ้าฉันวางเลยจ้าโอ้พิซซ่าสาวปาร์ตี้แถมซื้อหนังสือไปอ่านด้วยมีน้ำอัดลมโอ้เลี้ยงแมวด้วยสุดยอดเรียบร้อยจ้ะเชิญจ้ะเรียบร้อยครับเคาน์เตอร์นี่ว่างนะ 50,000 ไม่น่าถึงแล้วคุณผู้ชมเราจะตั้งเป้าสูงไปนะครับ 50,000 ไม่เห็นแววเลยนะครับกูไม่เจอแวว 50,000 เลยให้ตายเถอะบับๆ1ดอน21เรียบร้อยจ้ะเชิญวางเลยจ้ะโวเรียบร้อยจ้ะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆว่าลูกค้ามาเรื่อยๆมาสิสู้วางมาพร้อมคิดพร้อมลุย 10.95 อ่ะเรียบร้อยจ้ะเชิญวางเลยจ้าลูกค้าคือไม่ขาดสายเรียบร้อยครับลูกค้านี่มาลัวๆอย่างนัดกันมาคิดเงินแสดงว่าเคาน์เตอร์อื่นยาวดิเนี่ยโหยาวมากครับลูกค้าถึงมาคิดเงินกับเรานะคุณผู้ชมคือคิดเงินกันช้าแบ่งมาทางนี้มาคุณผู้หญิงคุณผู้ชายครับถ้ายืนรอนานเกินไปเคาน์เตอร์เหม็นเพราะไม่บริการหรือว่าเราจะยุบเคาน์เตอร์สักอัน2อันคือคิดเงินช้าไปคือถ้าเราทำเองนะเสร็จแล้วคุณผู้ชมอ่ามาแล้วโอได้เลยครับมันทำงานไม่ได้ดั่งใจเลยขี้เกียจตัวเป็นขนพอสิ้นปีหวังโบนัสมึงคงจะได้ลงทำงานเช้าชามเย็นชามอย่างเงี้ยผู้จัดการอย่างลุงเหม็นเนี่ยลงมาดูเองกับการกระทำของพวกเองเนี่ยเองคิดว่าข้าจะรู้สึกดีเหรอตอนนี้เหลือแค่2คนสุดท้ายนะครับวันนี้ผมมั่นใจว่า perfect day ลูกค้าผมแฮปปี้เจอของทุกชิ้นแน่นอนเจอสินค้าที่อยากได้หนึ่งเอาแล้วไงไอ้รอบที่แล้วเนี่ยเราโชคดีตรงที่คนที่เราคิดเงินด้วยเนี่ยเขาแจ้ง
ขาแจ้งเราว่าแบบเขาไม่เจอไก่แต่รอบนี้เนี่ย NPC เป็นคนคิดแล้วไม่เจอโอ้โหเดี๋ยวนมลดราคาครับเดี๋ยวไม่ดีนะทรงนี้ไม่ดีนะคุณผู้ชมคือประเด็นคือเราไม่รู้ไงว่าอะไรมันหมดไงนี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าไม่มันมีอันนี้อยู่ระวัง2อันนี่หรือเปล่าจะเป็นของใหม่คุณผู้ชมอันนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่สีนี้เป็นแมวนี่ก็เป็นกระดาษทิชชู่คือเราจับมือดมไม่ได้เลยครับเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าสินค้ามันขาดช่วงไหนไปอะคุณผู้ชมไม่งั้นเราจะแก้ได้ไงเราจะแก้ว่าแบบอ๋อเราควรเพิ่มอันนี้เราเติมอันนี้เหมือนต้นไก่อะไก่คือไม่มีปัญหาเลยตอนนี้คุณผู้ชมตอนนี้เราต้องมานั่งเดาครับโอ้เรื่องใหญ่ละเรื่องใหญ่เรื่องโตละผ้ากระดาษกระดาษทิชชู่นี่คือหมดเลยคุณผู้ชมมีอะไรอีกครับที่หมดไล่ดูไล่เช็คเบียร์ลาเกอร์ถังนี่หมด1 2 3มาเติมเลยโซดาเติมเสียงก็ไม่ค่อยมีนะครับโอเคมับอ่ะโอ้โหนี่เต็มเลยหน้าร้านคุณผู้ชมต้องให้เวลาในการที่พนักงานจะไล่เติมของก่อนนะคุณผู้ชมนะตอนนี้ของในร้านน่าจะโอเคแล้วคุณผู้ชมเราสต็อกได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ถ้าเราจะเอาเต็มเลยเนี่ยโอ้โหน่าจะต้องใช้เวลาอีกนานนะครับเฮ้ยผมเสียดายเมื่อวานมากเลยอะคือเราไม่รู้ว่าเราพลาดตรงไหนไงหรือว่าตรงนี้ตรงช็อกโกแลตนี้คุณผู้ชมมีโอกาสไหมเดี๋ยวผมจะพยายามไล่เดินดูนะครับอะไรขาดอะไรไงเราจะได้รู้ครับว่าตอนนี้จุดอ่อนของร้านเรามันอยู่ตรงไหนเปิดร้านเลยคือเหม็นให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากครับคือถ้าลูกค้าเขาหาของไม่เจอเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะมาร้านอีกถูกปะสมมุติว่าเราตั้งใจที่จะไปซื้ออะไรสักอย่างที่ร้านค้าแห่งหนึ่งเราตั้งใจมากอ่ะพอไปถึงปุ๊บหมดหรือไม่มีเป็นเซ็งนะผมเซ็งนะคุณผู้ชมถ้างั้นน่ะโอ้โหมันไม่เจอของที่เราอยากได้ที่เราต้องการน่ะเฮ้ยคุณขายของยังไงอ่ะไม่มีของที่เราอยากได้บ้าหรือเปล่านี่คลังสินค้านะครับ 25,000 ครับเราซื้อให้จบๆเลยมั้ยคลังสินค้าได้หมดเลยแต่ใบอนุญาตเราก็จะถูกขยึดเออช่างมันเถอะซื้อเลยคุณผู้ชมนี่ก็จะหมดแล้วครับคลังสินค้าตอนนี้คือหมดเกลี้ยงแล้วนี่หมดแล้วนะครับผมเราสามารถซื้อตัวชั้นเนี่ยมาเติมได้อีกหลายอันเลยคุณผู้ชมเราซื้อเลยตอนนี้ลูกค้าก็เข้าร้านเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะผมไปจัดการหลังร้านก่อนนะครับซื้อสัก2อันลองเทสดูก่อนเฟิร์บขออนุญาตวางเลยจ้าปึ๊บแล้วก็ได้อีกอันนึงน่าจะพอดีเลยครับเรียบร้อยเหมือนกันหมดแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถยื่นออกมาได้อีกนะครับผมเพิ่มเติมชั้นได้อีกนะครับแต่ดูว่าจะไม่น่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ดูก่อนถ้าสมมติว่าของมันเต็มจริงๆเนี่ยเราก็ต้องขยับขยายเพิ่มออกมานะคุณผู้ชมแต่หมดแล้วครับเราซื้อคลังสินค้าโอ้โหวันนี้คนดูเยอะๆเว้ยเฮ้ยทรงดีแต่วันนี้เราตรวจตาเลยอะไรขาดเราต้องจับตัวคนร้ายสินค้าที่ขาดให้ได้นั่นคือสิ่งสำคัญเหม็นจะบอกเราเดินเช็คเลยอะไรขายดีอะไรขาดเราจะได้รู้คุณผู้ชมไก่เนี่ยผมว่าไอ้กระดาษทิชชู่นี่แหละด้วยความที่แบบ1ช่องวางได้แค่2ชิ้นและเราวางทั้งหมดเนี่ยแค่4ชิ้นคุณผู้ชมทำให้สมมตินาย A กับนาย B มาพร้อมกันและหยิบคนละ2คือหมดเลยนะแล้วกว่าแบบพนักงานเนี่ยเขาหยิบคนเดียว3ชิ้นเลยคุณผู้ชมนี่ต้องกลับหมดแล้วนะเนี่ยลูกค้าหมดแล้วนะคือสมมุติได้เดินมาหยิบอันนึงคือเรียบร้อยเลยแล้วถ้ายังไม่ถึงคิวที่จะเติมสต๊อกกลายเป็นแบบผมว่ากระดาษทิชชู่ผมเจอแล้วและที่เหลือไม่มีอะไรเลยครับคือ1ช่องเนี่ยก็จะวางได้เป็น10เลยหุ่นน้ำนี่ก็จะหมดว่ะโอ้ยมันน่าสงสัยไม่หมดเลยคุณผู้ชมน้ำนี่น่าสงสัยมันอันนี้ก็จะหมดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยวันนี้นี่มาเติมแล้วอันนี้คือคิวในการเติมของยังไม่ได้เยอะมากนะครับนี่หยิบ1เห็นไหมเหลือ3เนี่ยมีโอกาสเราต้องหาตัวคนร้ายเจอคุณผู้ชม
นี่เหลือ3ไอ้ที่เหลือคือมันวางได้เป็น10เนี่ยดูอย่างเกลือเนี่ยโอ้โหวางได้สบายนะครับนี่มายองเนสสบายเนี่ยผมว่าไม่น่าใช่ช็อกโกแลตครับคือช็อกโกแลตมันเยอะครับมันรองรับลูกค้าได้แน่นอนเราอาจจะต้องทำเชลวางใหม่ครับขยับตรงนี้เข้ามาแล้วก็ทำเชลสำหรับกระดาษทิชชู่โดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยดูก่อนผมขอดูหน่อยนี่ไงนี่คือหมดแล้วนะหมดแล้วนะคุณผู้ชมนี่ถ้าผมไม่มาดูคือจบเลยนะเนี่ยนี่หนังสือนี่หนังสือ ABC ก็หมดแล้วครับแต่ไม่มีมาเติมครับโอ้โหงานหยาบแล้วครับมาแล้วเนี่ยมันขายดีมากครับเรามาเช็คจากตรงนี้เลยไม่ต้องเดินดูเองนะคุณผู้ชมไอ้บอลเชียวสก้าหมดครับก็คือนี่ไงอันนี้หมดด้วยโอ้โหโอ้เดี๋ยวเปิดไฟก่อนครับวันนี้เราโดนตีอีกแน่เลยวันนี้ไม่น่าจะใช่เพอร์เฟกต์เดย์ครับมันมีอะไรหลายๆอย่างบอกเรานี่มาเติมแล้วครับมาเติมแล้วคือเราจะต้องปรับเปลี่ยนในการวาง1ชิ้นเราจะไม่สามารถวางแบบแค่สล็อตเดียวได้เราต้องวาง2วาง3อะไรเงี้ยไม่งั้นเนี่ยถ้าเขาเติมไม่ทันเนี่ยเราเจ๊งบงได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะเปิดเคาน์เตอร์แล้วนะครับลูกค้าคนไหนรอนานเกินไปนะครับผมสามารถครับได้เลยครับเจอไวร้ายเหมือนจะเจอไวร้ายว่ะคุณผู้ชมแล้วผมคิดว่าผมมาถูกทางด้วยนะเอาจริงๆผมคิดแบบนั้นนะต้องจับคนร้ายให้ได้ครับอันดับแรกถ้าเราอยากที่จะเคลียร์เรื่องนี้นะเราต้องจัดระเบียบร้านใหม่ครับแบบมันต้องมีสล็อตในการพอวางสินค้าหลายๆชิ้นน่ะอันนั้นคือสำคัญครับไม่งั้นเนี่ยเราปรับเปลี่ยนไปถ้าเนื้อที่มันมีเท่านี้เราก็ทำอะไรไม่ได้คุณผู้ชมคือถ้าเราขยายเนื้อที่ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องไปเน้นที่การจัดการวางให้มันเรียบร้อยมากกว่านี้ครับแต่มันก็พูดยากเพราะว่าสินค้าแต่ละชิ้นขนาดในการวางช่องในการวางมันก็ไม่เหมือนกันดูอย่างกระดาษทิชชู่ดิเดี๋ยวเราต้องแก้เรื่องนี้คุณผู้ชมผมจะไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนี้นานครับผมจะไม่ให้ลูกค้ารู้สึกไม่ดีกับร้านเราครับคือให้ความสำคัญเลยส่งหนังสือเรียบร้อยโอ้โหซื้อเยอะมากขอบคุณจ้ะว้าวโอ้โหหนังสือขายดีนี่หนังสือหมดหรือเปล่าเนี่ยต้องไปเช็คนะเนี่ยเฮ้ยโอ้ขายดีมากครับหนังสือทอน36จ้ะเรียบร้อยจ้ะวางเลยจ้าโอ้โหหนังสือขายดีคุณผู้ชมโอ้โหนี่มีติดบ้านกันวางเลยจ้ะวางเลยจ้ะ367 67โอ้เสียงเอิร์นเสียงเอิร์นเป็นอะไรพิมพ์เสียงเอิร์นเยอะมากเยอะโคตร1 2 3เรียบร้อยจ้ะอุ้ยนี่ไงน้ำยาปรับผ้านุ่มนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวร้ายคุณผู้ชมน้ำยาเฟรนฟรายโอ้โหวันนี้พังเลยวันนี้พังเลยโอ้เฟรนฟรายโอ้โหพังเลยอยากจะทำเพอร์เฟกต์เดย์วันนี้คือลูกค้าด่ากันจอยให้ความสำคัญกับไก่แต่ไม่ให้ความสำคัญเฟรนฟรายแต่เฟรนฟรายมันวางขายได้เยอะนะคุณผู้ชมคือโหต้องมีเป็น10อ่ะเนี่ยแต่เด็กมาเติมไม่ทันเห็นปะดูดิแถวละ3 4แถว4 3 12 12ชิ้นเด็กมันเติมกันไม่ทันเออหักเงินเดือนเป็นขออนุญาตหักเงินเดือนโอ้ร้านกูปูยีปูยำเดี๋ยวเรามาดูสรุปวันกันคุณผู้ชมว่าวันนี้เป็นอย่างไรนะครับลูกค้านี่น่าจะเป็น2ท่านสุดโอ้ยเมื่อกี้เหมือนไม่เจอโอ้โหไม่เจอเค้กลูกค้า107คนไม่เจอสินค้า11เหม็นหัวจะปวดเลยนี่ลงทุนเลยซื้อเลยนี่ถมเลยว้าวกูบ้าไปเนี่ยแต่ต้องทำเฟรนฟรายนี่หลุดโผจริงๆหลายอย่างครับไม่ได้แค่เฟรนฟรายผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องการเลี้ยงของระบบหลังร้านที่แบบพนักงานเติมของไม่ทันสินค้าหลังร้านหมดอะไรแบบนี้นี่ผมต้องเติมเยอะเลยคุณผู้ชมเชลหลังร้านนี่ก็ต้องเติมเดี๋ยวใจบินก่อนผมว่าพาร์ทนี้น่าจะพ
พอก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะต้องไปจัดการหลังร้านต่อหรือว่าคุณผู้ชมอยากดูต่อในพาร์ทหน้าเลยแบบพี่ปิ่มไม่ต้องไปแอบเล่นพี่ปิ่มมาเล่นให้ดูเลยระบบจัดการเอางั้นไหมมาจัดการให้คุณผู้ชมดูเลยโหผมเบลอไปหมดเริ่มทำอะไรต่อไม่ถูกเนี่ยคือไม่เคยแบบโอ้โหลูกค้าตี11น่ะคือเรารักษาโอ้โหคือเรารักษามาตรฐานได้ดีมาโดยตลอดนะคุณผู้ชมสังเกตป่ะแต่มันมาพังช่วงหลังๆเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปโทษเด็กหรอกถ้าโทษเด็กเราโทษตัวเองดีกว่าที่แบบเราบริหารร้านได้ไม่ดีจัดการระบบได้ไม่ดีพอนะครับไม่ได้เราต้องเก็บเรื่องนี้เนี่ยมานั่งคิดนั่งคุยกันเลยครับเราจะเอายังไงต่อนี่หมดแล้วป่ะเออน่าจะหมดแล้วกระจายไปนู่นเลยเรามีตรงนี้มาเพิ่มมาเดี๋ยวจะเพิ่มได้อีกแถวนึงคุณผู้ชมสต็อกหลังร้านนะครับเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างครับตรงนี้อาจจะต้องแบบขี้เหนียวหน่อยอาจจะต้องแบบฟิลนี้เลยอ่ะขยับเข้ามาอย่างนี้เลยเพื่อให้มีโอ้โหดูดิหมดเลยมันฝรั่งอาจจะต้องขยับมาแบบเข้ามาชิดหน่อยเลยอย่างเงี้ยเออแล้วก็อาจจะมีพื้นที่สำหรับวางอีกเชลนึงอีกชั้นนึงอย่างเงี้ยคุณผู้ชมจ๋าเจอดอกเมื่อกี้ไปโซแซดเลยอ่ะปึ๊บตรงนี้เติมหน่อยเป็นชั้นเพิ่มมาสำหรับวางกระดาษทิชชู่โดยเฉพาะแล้วเอากระดาษทิชชู่ตรงนี้ออกแล้วก็เสริมพวกเค้กของเค้กของอะไรลงไปปักตรงนี้หนังสือชั้นเพิ่มปักโอเคพาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาแก้กันต่อคุณผู้ชมพาร์ทนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมชาร์จแบตก่อนชื่นชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับลุงเหม็นด้วยกด Subscribe ช่องที่สำหรับกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันพาร์ทต่อไปโซแซดI'm going to go to the next one.